ก็สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับนะฮะอันนี้สงสัยคุณศรีภรรยานะครับแม่บักฟิตบอกสนับสนุนนะครับนะฮะนี่เป็นแฟนที่ดีนะครับสนับสนุนในการจะกินมาม่าเป็นเพื่อนของเธออันนี้เป็นชื่อของสุดที่รักผมนะครับนะแม่บักฟิตชาแนลเช่าพระไม้ผัวรีวิวนะครับนะฮะเช่าพระไม้ผัวรีวิวเขาไปสั่งอะไรมาไม่รู้นะครับน่าจะเป็นจิโก้ปากน้ำโพนะครับแต่ผมมีออเดอร์ผมจองไว้อยู่ไม่ใช่จองนะผมก็ไปซื้อบวกมาเหมือนกันนั่นแหละผมไม่ได้จองไม่ใช่จองทันเขานะมัวแต่ไปจองกว่าจะได้พระห้าหกเดือนอย่างเงี้ยเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นดีกว่านะครับรอเขาออกมาเดี๋ยวเขาก็ลดราคาให้เองแหละนะครับไม่ต้องไปจองนะถูกกว่ากันไม่กี่ร้อยหรอกนะเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนพออยากได้แล้วค่อยมาซื้อเอาดีกว่านะครับจองก็ใช้เวลานานนะครับนะฮะเผลอๆยอดลมก็มีนะครับนะฮะเลยไม่อยากจะจองนะครับวันนี้ก็ได้จิโก้ปากน้ำโพนะครับนะฮะของผมยังเหลืออีกประมาณ12ลุ้นนะครับที่ยังไม่แกะนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะรีวิวของสุดที่รักผมก่อนนะครับรีวิวให้ดูว่าจะเป็นยังไงเหรียญแท้ใจจริงผมอยากสั่งมาแกะให้หมดทุกเหรียญเพื่อจะได้ดูโค้ดดูอะไรด้วยนะครับนะฮะนะฮะแต่บางทีนี่ซีนเดิมๆจิ๊กโก้ปังน้ำโพนะครับ FC วันนี้พระก็เข้ามาหลายรุ่นอยู่นะครับรวยพันล้านก็เข้ามานะครับนะฮะรวยพันล้านชุดกรรมการนะครับโอ้ขนาดไม่ชุดกรรมการลุ้นละ 5,000 วันแรกโอ้ยนะครับนะฮะแต่เขาจัดสร้างน้อยนะครับนะฮะจิโก้ปากน้ำโพนะครับอันนี้น่าจะเป็นโกเล็กโกใหญ่นะครับเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะซีเดิมๆจากวัดนะครับนะฮะลุ้นยัดเนื้อเงินนะครับเขาบอกนะฮะเขาก็คะเข้ามาแล้วเขาก็มานี่ให้เหมือนของผมที่สั่งไปนะครับเขาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเขาก็คะแล้วก็ให้จับใส่กล่องให้เลยนะครับนะถึงจะเพอร์เฟกต์นะครับนะฮะอ่ะมาลุ้นกันลุ้นแรกนะครับนะฮะนี่จิโก้ปากน้ำโพกล่องก็เป็นสีนี้เท่านั้นนะครับนะสีเขียวเหมือนกับเศรษฐีปากน้ำโพกล่องผมเป็นไงรู้เศรษฐีปากน้ำโพก็อ่ะมาลุ้นกันลุ้นแรกนะครับลุ้นแรกโอ้ร้อนลุ้นแรกนะครับขอให้โดนเนื้อเงินถ้าเนื้อเงินแตกนี่คนดูคลิปอยู่เขาจะหาโอ้โหเหลืองเอิ่มเสริมมาแล้วครับเหลืองเอิ่มเสริมเลยนะครับนะฮะเออไม่ลงยาเลยนะครับโอ้โหหมายเลข25608นะครับนะฮะโค้ดนะครับโค้ดนะครับนี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับดูเอาเองนะครับนะฮะโค้ดผมก็เพิ่งจับมาแล้วก็มารีวิวให้ FC ได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมขอส่องดีกว่าอ่ะกล้องมีหลายอันอยู่ก็ต้องดูโค้ดนะครับเดี๋ยวเผื่อปลายภาคหน้ามันก็ต้องมีปลอมแล้วฮะนะครับวัดห้วยด้วนนะครับมีรูปคาราบาวรันหมายเลขตรงหัวคาราบาวนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนโค้ดจะตอกอ๋อตอกอันนี้แล้วรันตอก23นะครับเอ้าตอก23นะครับนี่23ด้านบนห่วงเป็นเหมือนคล้ายไอ้กระจกแปดเหลี่ยมแล้วตอกเลขอยู่ข้างในว่า23นะครับอันนี้น่าจะเป็นกระไหลทองนะครับนะฮะเป็นกระไหลทองไม่ลงยาเหรียญแรกนะครับนะฮะอ่ะเหรียญที่2นะครับนะฮะว่าจะไม่เอามารีวิวแต่กลัวตกเทรนนะครับ นะฮะมาเหลืองเอิ่มเสริมอีกครับนะฮะไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายนะครับนะโอ้โหไม่เหลืองแล้วครับแดงอึมซึมครับทีนี้แดงอึมซึมนะฮะ โอ้ยสุภัตตาไปเช่าพระก่อนนะครับไม่ใช่เขาคัดเอาเนื้อเงินออกไปหมดแล้วเหรอเขาถึงมาอย่างนี้ให้เนี่ยนี่นะครับอ่ะโอ้โห13063นะครับนะฮะตอกอะไรเนี่ยด้านบนตอก35นะครับ35อันนี้เป็นโกเล็กโกใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นโกใหญ่นะครับโกใหญ่โกเล็กเป็นยังไงไม่รู้นะครับเขานิยมกันโกใหญ่นะครับตอนนี้นะครับนะฮะ
เศรษฐีปากน้ำโพนะครับนะฮะเป็นอีก EP นึงนะครับที่มารีวิวนะครับด้านหลังเป็นรูปมังกรชัดเจนสวยงามแกะบล็อกได้สวยนะครับนะถ้าลงยาไปก็สวยลงยาขอบก็สวยนะครับนะฮะแต่เสียอย่างเดียวนะครับทำเยอะจริงๆแต่ก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเป็นล้านๆนะครับเผื่อไม่พอกันบางทีคนจีนก็เหมาไปหมดก็จะเหลืออยู่ในเมืองไทยไม่กี่ไม่เยอะหรอกครับเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับนะฮะรีบเก็บนะฮะเดี๋ยวคนจีนมากวาดเอาไปหมดนะฮะเดี๋ยวคนจีนมากวาดเอาไปหมดนะครับนะฮะเพราะปากน้ำโพก็ไปอยู่เมืองจีนเกือบ 50% แล้วนะครับนะฮะจิโก้ปากน้ำโพทำไมเขาถึงสร้างเพิ่มมาเยอะน่าจะคนจีนเขาก็จองไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับนะฮะจะเดี๋ยวไปอยู่ปากไปอยู่เมืองจีนเยอะแล้วราคาก็กระโดดอีกนะครับนะฮะรีบจับตอนราคาถูกๆไว้นี่ครับนะฮะนะครับตอนนี้ก็มีบางเจ้าก็รุ่นละ450บางเจ้าก็350นะครับนะฮะผมไปรุ่นมาตอนนั้น2รุ่นก็เท่าไหร่รุ่นละ350ค่าส่งอีก50นะครับนะฮะผมนะฮะเที่ยวมารีวิวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนะฮะจิโก้ปากน้ำโพนะครับนะวันนี้ก็ได้มา2เหรียญนะครับนี่กล่องนะครับจิโก้ปากน้ำโพ EP ที่1นะครับ EP 1นะครับเดี๋ยวมี EP 2นะครับ EP 2 EP 3เดี๋ยวผมจะไล่แกะให้หมดนะฮะนะฮะนะครับใครอยากได้2เหรียญนี้ทักมาราคาทุนนะครับ